สวัสดีค่ะเมื่อ3วันที่แล้วมาเดินดูว่าในป่าเนี้ยมีเฮนออฟเดอะวูดเกิดมาหรือยังเขาก็เกิดมาแล้วเป็น10ดอกเลยนะคะก็มาเจอเดินมาเจาะตอนนี้อีกเพราะตอนเนี้ยเคยมีชิคเก้นออฟเดอะวูดหรือเห็ดแม่ไก่ส้มที่เห็นเนี่ยเกิดแต่ครั้งนั้นเขาไม่ได้เกิดในแบบนี้นะเขาจะเกิดอยู่บนนี้อยู่ข้างตอเนี่ยค่ะอยู่ข้างตอนลงมาเนี่ยสีส้มสวยมากแต่ปีนี้เขาเกิดกระจัดกระจายด้วยมีฮันนี่มัชรูมด้วยเป็นแบบลิงเลสค่ะจะเก็บลิงเลสแต่เห็ดแม่ไก่ส้มไม่เก็บนะคะไม่รู้ว่าจะพ้นมือของนักล่าเห็ดหรือเปล่าเพราะว่านักล่าเห็ดที่เคยแย่งเห็ดจากมือป้าเนี่ยไม่ใช่ฝรั่งนะเขาจะถือถุงขยะไซส์ดำน่ะถุงขยะดำไซส์ใหญ่อะมาเดินงัดเห็ดแม่ไก่งัดเป็นกอ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 ไปแล้วก็เห็ดแม่ไก่ส้มเนี่ย Chicken of the Wood นี้แก่ๆเขายังเก็บเลยป้าเคยไปเจอเกือบเต็มขอนสวยมากเลยสวยสวยค่ะขอนใหญ่ๆน่ะแล้วเขาจะเกิดเกือบเต็มขอนเนี่ยลองนึกภาพว่าจะสวยขนาดไหนแล้วแต่ละกลีบดอกเนี่ยใหญ่เหมือนพัดเลยสวยสวยป้าก็ยืนถ่ายคลิปเพราะว่าปกติส่วนมากป้าจะไม่เก็บเห็ดแม่ไก่ส้มนะคะเพราะแม่ไก่ส้มเนี่ยถ้าทำไม่เป็นน่ะไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรไม่อร่อยเลยนะมันจะไม่อร่อยเลยก็เลยไม่เก็บก็ได้แต่ถ่ายคลิปพออีกอาทิตย์กว่าๆกลับมาที่ป่าเนี่ยมองไปที่ขอนแม่ไก่ส้มเยอะๆไม่เหลือแม้แต่ดอกเดียวแล้วไม่ได้ตัดด้วยนะงัดคืองัดไปเลยถ้าตัดมันยังจะมีรอยตัดไม่มีรอยตัดแล้วบอกโอ้โหเห็ดแก่ยังงัดไปอ่ะงัดเห็ดแก่ๆไปไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเข้าไปทำอะไรกินถ้าดอกประมาณนี้เห็นขอบไหมคะนี่เขาฝรั่งที่เขาชอบกินน่ะเขาจะตัดเฉพาะขอบที่เป็นสีจังซีดๆจางๆเพราะถ้าตัดลึกไปกว่านั้นมันเหมือนไม้ผุเลยอ่ะเขาจะไม่อร่อยค่ะโอ้สวยจัง Chicken of the Wood มันมืดแล้วนี่ก็น่าจะเกือบ6โมงแล้วมันจะมืดแล้วยังเดินไม่ทั่วเลยแล้วมาสายด้วยมาถึงที่นี่สายไม่เก็บชิคเก้นแต่จะเก็บนั่นนะคะน่ะเนี่ยนี่ฮันนี่มัชรูมขอบคุณนะคะที่แวะมาชมเห็ดแม่ไข่ส้มกับป้าขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้ดีๆมีความสุขมากๆอยู่เย็นเป็นสุขนะคะสวัสดีค่ะกลุ่มนี้ยังอยู่ไปดูสิไม่น่าจะมีคนตัดที่มาเจอเมื่อ3วันอ่อนค่ะแต่มันไม่เก็บเพราะว่าเก็บไปก็อาจจะไม่ได้เอาไปฝากใครก็เลยไม่เก็บสวยสีส้มสวยเขาจะเกิดอยู่กับคนต้นโอ๊กเป็นตอโอ๊กที่ตายแล้วนะคะอันนั้นก็ต้นโอ๊กเป็นแต่อันนี้ค่ะเป็นต้นโอ๊กที่ตายแล้วก็รอดูต่อไปว่าปีหน้าเขาจะเกิดมาไหมจุดเหลืองๆเนี่ยคือ Chicken of the Wood นะคะแล้วเขาก็จะโต